ไปบนที่เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างป้อมจากพระนครศรีอยุธยาที่วันนี้เธออยากจะได้เงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคและเสียงร้องแต่ตอนนี้ให้ป้อมได้ดูชั้นเชิงของแชมป์เก่า145สมัยอย่างลีโอกันก่อนครับว่าวันนี้เขาจะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนแชมป์147สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับเอาละครับลีโอสมัยที่148ที่ลีโอจะต้องป้องกันแชมป์ก็มาเป็นกำลังใจกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับลีโอมาดูเพลงลีโอเพลงไหนร้องไม่ได้เพลงลีเมียฮ้องให้ร้องได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอาอย่าให้ได้นะลีเมียนะไม่ได้นะเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับหยุดครับจะได้เพลงอะไรครับเพลงทนหนาวอีกปีเอาละครับวันนี้เราไปฟังลีโอร้องทนหนาวอีกปีลมหนาวพัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงลงคอยพี่เคยสัญญาให้ว่าจะกลับไปหาคนดีขอน้องพี่คงจะครวญลมหนาวพัดมาอีกหนหนาวกระมนหัวใจปวนยามหนาวมาห่างน้องคงมองและคร่ำครวญลมหนาวจะหวนกลับไปฟ้าเอ่ยโปรดเห็นฟ้าโปรดเป็นพยานให้ความรักยังไม่คลอนนิรันดรห่วงดวงใจจากเจ้าไกลเพราะทนลมหนาวพัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงลงคอยมนจากน้องมาสร้างตัวอย่าได้กลัวรักจะปนให้น้องทนหนาวอีกปีโปรดเห็นฟ้าโปรดเป็นพยานให้ความรักยังไม่คลอนนิรันดรห่วงดวงใจจากเจ้าไกลเพราะทนลมหนาวพัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงลงคอยมนน้องมาสร้างตัวอย่าเด็กกลัวรักจะปนให้น้องทนหนาพี่เล็กครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับร้องเก่งมากค่ะแล้วก็เสียงกว้างเนาะเสียงใหญ่แล้วก็ power ดีเก่งมากเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณคุณหญิงท่านมากนะครับก็ขอเรียนเชิญพวกทาสในเรือนเบี้ยได้พูดต่อเลยครับผมเชิญคุณไฮครับสวัสดีครับแม่สวัสดีลูกฟังคุณหญิงท่านพูดแล้วเราก็ต้องพูดต่อคุณหญิงนะฮะมีความสภาพเราไม่ได้นะเหมือนแม่ค้าขายปลาอยู่ในตลาดเชิญปกติเลยฮะหลุดดีกว่านะหลุดครับผมเชิญปกติเลยฮะมีความสุขค่ะบอกเลยลีโอทุกครั้งที่มานั่งฟังลีโอตอนหลังๆนี่นะยิ่งแบบเสียงคงที่แล้วล่ะโอ้ยมันฟังแล้วมันอิ่มมันอวบ
อิ่มหนำสำราญอิ่มพูดถึงเรื่องอาหารป่ะเนี่ยที่รังยิวอิ่มมากลูกมีความสุขครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับครับต้องบอกว่าเพลงนี้นะลูกเหมือนกินหมูเลยสบายๆเลยอ่ะร้องไปแล้วก็ฟังสบายๆเพลงพอมีจังหวะมาเนี่ยครับพอมันไม่เพี้ยนเล็กเพี้ยนน้อยครับก็ถือว่ามันผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่วันนี้ลีโอเติมเต็มได้มากกว่านั้นนั่นก็คือมันจะมีลูกเอื้อนลูกกุ๊กกิ๊กเข้ามาน่ารักดีลูกขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ครับสวัสดีครับโอ้เพลงนี้นะต้นฉบับเดิมคือเด่นบุรีรัมย์รุ่นเก่าเลยรุ่นครูบาอาจารย์เลยนะคะแล้วก็คุณไผ่พงศธรเอามาคัฟเวอร์ลีโอร้องเหมือนเป็นทางของสันติเลยเนาะใช่เป็นแบบทางนั้นเลยลูกมันเข้าปากหนูมากเลยเข้าง่ามมากลูกเชิญครับไรอันสวัสดีครับเพลินตามน้องร้องฮะอินตามแบบมันสบายสบายมันไม่กดดันด้วยก็เป็นกำลังใจน้องสู้ต่อไปครับเข้างามไหมลูกเข้างามแล้ววันนี้ลีโอก็ทำผลงานการร้องออกมาได้ประทับใจคณะกรรมการเหมือนเดิมครับแต่เขาก็ประมาทไม่ได้เพราะผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างป้อมอาจจะทำผลงานออกมาได้เหนือความคาดหมายก็ได้ครับไปดูเพลงที่ป้อมจะต้องเสี่ยงโชคใช้ร้องในการแข่งขันวันนี้กันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับมอเตอร์ไซค์ดูสั้นเร็วมากถ้าทำงานบ้านน่าจะรู้ว่าน่าจะเร็วเพราะว่าป้อมรีบมากนะฮะสั่งปุ๊บหยุดปั๊บน่ารักมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นปากมากจริงนะฉันชอบอิสระเสรี
ี่เล็กครับให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับลูกของน้องป้อมเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเพราะนั้นอยากให้เอาตรงนี้ค่ะเป็นกำลังใจที่จะบอกว่าเออเรายังมีบุญนะที่เรามีลูกดีนะคะจะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบพระคุณคุณหญิงมากนะครับผมเชิญพี่เอฮะมีลูกดีเหมือนมีทรัพย์มันประเสริฐจริงๆนะครับฟังแล้วก็ยิ้มด้วยภูมิใจปลื้มใจแทนนะครับพ่อแม่ทุกคนนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีใครอยากแบมือของเงินลูกหรอกเกรงใจแต่ถ้าเกิดว่าป้อมไม่อยากจะเป็นภาระกับลูกต่อไปนี้ต้องจัดสรรเงินให้ดีนะครับส่วนหนึ่งจะจ่ายค่าเช่ายังไงก็แล้วแต่จ่ายให้ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งควรจะมีเก็บเอาไว้เผื่อในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้พ่อแม่ทุกคนจริงๆนะครับพึงที่ควรจะกระทำลองดูนะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับพี่ป้อมชีวิตพี่ป้อมใครฟังก็อิจฉาจริงๆเพราะปัญหาครอบครัวไม่มีเลยเอางี้ดีกว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเราคนเดียวเลยเนาะลูกก็น่ารักจัดการบริหารตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีให้แข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงเดี๋ยวลูกก็ต้องมาดูแลเราอีกเนาะเป็นห่วงนะพี่นะค่ะคุณแม่อยู่คนเดียวคือจริงๆเขาสบายนะเอาจริงๆนะอยู่คนเดียวนะเรารู้สึกแบบใช่ไม่มีภาระอื่นแล้วก็โชคดีอย่างที่พี่เล็กบอกเลยลูกดีมีลูกดีแล้วก็ผ่านพ้นนี่ตรงนั้นมาได้แต่ว่าการจัดการจัดสรรเรื่องเงินทองก็สำคัญนะคะป้อมถึงเราจะมีรายได้น้อยแต่ว่าถ้าเราจัดสรรดีๆจริงๆอ่ะบางทีมันอาจจะมีเงินเหลือมีเงินเก็บก็เป็นกำลังใจให้ส่วนเรื่องการร้องเพลงก็พอเต้นกันนึกถึงบรรยากาศคาเฟ่สมัยนั้นเลยเนาะสเต็ปนี้ล่ะเออสเต็ปนี้แหละฟิลธรรมชาติดีพี่ชอบนะแต่ว่าอันนั้นแหละมันอาจจะดูไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนสับคำอ่ะการสับคำเท่านั้นเองนะคะก็สู้ต่อนะค่ะน่ารักอ่ะธรรมชาติดีเต้นเต้นเนาะคนมีลายอ่ะเสือมยังมีลายยังเห็นลายเสืออยู่อ่ะวิธีการร้องอาจจะเราไม่ได้ร้องบ่อยมันก็อาจจะมีพอสูงปั๊บเราไปไม่ถึงมันก็จะมีแบบบิดบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองเอ็นดูเนาะพอเพลงขึ้นมาแล้วนะก็มาเลยอ่ะวิญญาณมาเลยอ่ะชอบอ่ะต้องแบบนี้แต่การเต้นชนะเจ้าของเพลงจริงๆเจ้าของเพลงเฉื่อยชามากครับผมเจ้าของเพลงประมาณไหนพี่ลิงนั่งมอจะใส่ไม่รู้มดกัดขาหนีบอยู่หรืออะไรก็ไม่รู้แอบบี้แอบบี้มดสั้นสุดแล้วสั้นครูกันอยู่ตั้ง3วันกว่าจะยอมใส่ไม่ยอมไม่กล้าใส่สมัยนั้นถ้าใส่กระโปรงเกินเข่าสมัยนั้นโป้แล้วนะโป้ใช่นั่นเกินเข่านะเกินเข่านี่โป้แล้วนะสมัยก่อนนะโป้โป้วันนี้นะพี่ป้อมจริงๆแล้วนี่ก็อาจจะมีในเพลงวัยเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เอื้อนอะไรมากมายลีลาสนุกแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเพลงวัยเราจะดูที่นี้บางทีแล้วมันคอนโทรลเสียงไม่อยู่วันนี้มันอาจจะมีปริ้นไปบ้างนะครับตัวโน้ตตัวอะไรเงี้ยครับแต่ก็สนุกนะดูแล้วเราก็อมยิ้มได้นะครับลองลื้อดูฝีไม้ลายมือเขาก็เยอะเพื่อรับร้องเพลงได้เสียงเขาชัดนะจริงเขาร้องชัดดีจังเลยเฉพาะขยับเนาะเออใช่ฮะจังหวะน่ารักจ้ะอ่ะนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะเชิญไรอันครับป้าสวัสดีครับน่ารักครับคนยิ้มแย้มอะไรเงี้ยพอร้องเพลงมาก็รู้สึกมีความสุขเขามอบความสุขให้เราได้อะไรเงี้ยดีใจที่ได้มาเจอกันในวันนี้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับแชมป์147สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราป้อมจากพระนครศรีอยุธยาอยากได้เงินไปจ่ายค่าเช่าบ้าน1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้นะครับป้อมหรือลีโอจะได้จากพี่สุครับ1คะแนนแรกครับลีโอค่ะลีโอครับ1ต่อ0นะครับลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ลีโอรออีกเพียงคะแนนเดียวจะเป็นแชมป์อีก1สมัยครับลีโอค่ะลีโอครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับลีโอครับลีโอเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์
เอาละขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะป้อมนะสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับพี่ลิงครับครับผมอยากเป็นกำลังใจให้กับแม่ป้อมขอเอาแม่ 5,000 บาทครับขอบคุณมากครับลูกสาธุตอนนี้ปิดบัญชีเลยเหลือทุนด้วยค่าเช่านี่ปิดเลยแน่นอนเลยป้อมวันนี้เรียบร้อยเลยเงินตัวเองเงินจากลีโอคุณจบแล้วเป็นไงมันสบายใจขึ้นกว่าเดิมไหมสบายใจค่ะอยากบอกอะไรกับเด็กคนนี้ก็ขอบคุณน้องลีโอค่ะคิดอะไรก็ให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเจริญเจริญค่ะน้ำตาคลอเลยขอให้คำอวยพรของป้อมที่มอบให้กับลีโอเป็นจริงสมหวังด้วยนะครับและพวกเราทุกคนขอให้ผลบุญที่ลีโอได้มอบเงินช่วยเหลือเหล่าผู้ท้าฝันทุกคนช่วยส่งผลให้เขาได้เป็นแชมป์200สมัยตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้มาดูกันว่า2พี่น้องไรอันลีโอพวกเขาจะเลือกเพลงอะไรมาชิงดาวกันวันนี้กล่อมลูกลูกสบายดีก็ใช่สิลูกเข้านึ่งลูกพ่ออย่าท้อเด้ออุ้มลูกตามเมียเฮ้ยเพลงเพราะๆเต็มเลยเอาเพลงอะไรดีสองหนุ่มเอาให้ลีโอแล้วกันลีโอเลือกหน่อยวันนี้ทำบุญด้วยวันนี้ร้องอุ้มลูกตามเมียเฮ้ยอยากฟังชอบแล้วอยากร้องไหมอุ้มลูกตามเมียอยากร้องอุ้มเมียตามลูกอุ้มเมียน้อยกลอยตามึงจะใช่เหรอวะจะอุ้มลูกตามเมียอุ้มลูกตามเมียดีกว่าอุ้มลูกตามเมียกับลูก
กหนึ่งคนเจ้าอย่าพ้นนี้จากเลยสุดยอดเลยนะครับอ้าวทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับเรามีตู้เสียงโชคทั้งหมด5ตู้หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับลีโอหา 100,000 บาทให้เจอพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับน้องสมหวังรอมอบไปอยู่แล้ว 100,000 บาทนะครับผมวันนี้ลีโอมีบริจาคให้ป้อมไปด้วยนะครับผมขอให้ทำให้ได้เยอะๆนะครับเอาละเริ่มกันที่หลักหน่วยขอ5 4 0หรือ1เสียงโชคครับต้อง0 1 4หรือ5นะครับ2 2ลุ้นได้ขาเดียวก็คือต้องซ้ำเหมือนกันหมดทุกตู้ต้องได้2ทุกตู้ถึงจะ 100,000 แตกนะครับผมไปที่หลัก10ครับต้อง2เท่านั้นนะครับถึงแสนจะมีลุ้นแจ็คพอตนะครับต้อง2เท่านั้นเสี่ยงโชคครับลีโอ2เท่านั้นนะลีโอต้องเป็น2เท่านั้นนะครับลีโอ2เท่านั้นนะครับ0เนี่ย0ไม่ใช่2แม่ไม่ได้ลุ้น 100,000 แต่ไม่เป็นไรนะครับลุ้นครึ่งแสนแทนวันนี้โชคของลีโอก็ไม่สามารถไปถึงการลุ้นแจ็คพอต 100,000 บาทแต่ดูเหมือนว่าโชคของเขาจะหมดลงเรื่อยๆเพราะตู้เสียงโชคหลักร้อยและหลักพันเขาสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมมาได้เพียงแค่ 2,100 บาทเท่านั้นต้องลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าตู้เสียงโชคหลักหมื่นโชคจะกลับมาช่วยลีโอหรือไม่หลักหมื่นนี่แหละสำคัญที่สุดนะครับน้องสมหวังรอมอบไปอยู่แล้ว 50,000 นะครับจะได้หรือไม่ถ้าวันนี้ได้ 50,000 นี่โอ้โหไม่ธรรมดานะนะขอให้ได้5นะครับผมลีโอถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับขอให้ได้ลูกขอให้ได้ได้4ได้5มาลีโอ4 5ขอให้ได้4ได้5นะครับลีโอ3 5. อย่าได้0นะครับ3 4 5มาลุ้นกันว่าโชคจะกลับมาช่วยลีโอในนาทีสุดท้ายให้ลงบอลได้หมายเลข5เพื่อคว้าเงินรางวัลกลับไปครึ่งแสนได้หรือไม่42,102 บาทครับโอ้โหช่วงนี้มือขึ้นนะหลังจากกะโหลกกะลามาเป็น2สัปดาห์นะครับผมถือว่าตีตื้นกันหน่อยสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 4,131,166 บาทครับเอาละวันนี้ขอบคุณกันก่อนนะครับแต่เขาจะต้องมาร้องเพลงเจอกันพรุ่งนี้กับสาวบ้านแผ่นนี่แฟนของสาวบ้านแผ่นอยุธยาเตรียมตัวจากบึงกาฬมาอยุธยาแล้วนะครับผมขอบคุณกันก่อนนะครับพี่เล็กอรวีขอบคุณคณะกรรมการนะครับพี่ใหญ่อรทวยนะครับผมขอบคุณไรอันนะครับสวัสดีครับครวญเสียงเพลงแทนนิ้วก้อยที่เคยสวมแหวนแม่พี่ยังทวงกลับคืนเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนเพราะความจนต่างดิ้นรนหางานเสียงเลงมันเลงขับกล่อมยามคุณเศร้าก็จงชื่นมาคิดถึงเลยคิดถึงสันติเลย
สุดยอดลูกขอบคุณครับวันนี้พวกเรานะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วนะเพราะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูครูเพ็ญศรีกับเลดี้ปอกำลังสนุกสนานเลยเอาไปดูกันครับครูเพ็ญศรีกับเลดี้ปอ